ก็จะสามารถในการใช้เงินทดลองราชการนะครับในส่วนที่จะต้องไปบำบัดช่วยเหลือดูแลเยียวยาผู้ที่ได้รับประสบเรื่องของสาธารณภัยต่างๆได้อยู่ในเวลานี้นั่นเองนะครับ<ช>ก็ต้องอธิบายให้คุณผู้ชมได้ทราบสักนิดหนึ่งนะครับว่าปรากฏการณ์เรื่องของพายุฤดูร้อนต่างๆที่มันเกิดขึ้นและก็ปีนี้ก็มีการคาดการว่ามีความรุนแรงมากนั้นมันเป็นผลมาจากลมร้อนและก็ความกดอากาศต่ําของจีนที่มันแผ่ลงมาปกคลุมกัน มันก็มาชนกันอย่างนี้เลยนะครับคุณผู้ชมพอชนกันเสร็จแล้วเนี่ยปุ๊บนะครับอากาศมันก็เกิดขึ้นแบบนี้เลยครับคุณผู้ชมคือร้อนกับหนาวมาเจอกันก็เกิดพายุฤดูร้อนขึ้นเรื่องนี้อธิบายได้ง่ายๆนะครับซึ่งวันนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ออกมาอธิบายเรื่องนี้ให้เราได้ฟังนะครับแล้วก็เตือนไปจนถึงในช่วงของสงกรานด้วยนะครับบอกว่าจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นเป็นระยะขอให้เฝ้าระวังกันอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับ ซึ่งเรื่องนี้ได้รับการเตือนมาจากว่าที่ร้อยตรีธนสิทธิ์เอี่ยมอนันชัยรองอธิบดีกรมอุตุโิยมวิทยาซึ่งท่านบอกว่าสภาพอากาศในช่วงนี้เนี่ยเรื่อยไปจนถึงต้นเดือนเมษายนในช่วงกลางวันจะมีอากาศที่ร้อนครับหลายพื้นที่มีอุณหภูมิเกิน35องศาเซลเซียสบางพื้นที่นั้นอาจจะพุ่งไปสูงถึง40องศาเลยนะครับ ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ําเนื่องจากความร้อนปกคลุมพอมีมวลอากาศเย็นและก็เคลื่อนกระแสลมตะวันตกเข้ามาแทนที่ที่ภาคเหนือก็จะทําให้เกิดพายุฝนฟ้าขนองรวมกระโชกแรงและก็ตามมาด้วยลูกเห็บตกอย่างที่เราเห็นกันไปแล้วและที่สําคัญมันอาจจะมีฟ้าผ่าด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงฤด,ดูร้อนปีนี้ยังคงมีโอกาสที่จะเกิดพายุฝนฟ้าขนองรุนแรงหรือว่าพายุฤด,ดูร้อนอยู่เป็นระยะด้วยส่วนอีสานเป็นยังไงบ้าง อีสานถึงแม้ว่าช่วงนี้จะยังไม่เห็นมีลูกเห็บตกนะครับแต่ว่าในอนาคตก็สามารถที่จะมีโอกาสเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันโดยเฉพาะช่วงของเดือนเมษายนซึ่งก็เป็นเดือนที่มีอากาศร้อนที่สุดของประเทศไทยก็มีโอกาสที่จะเกิดพายุฤดูร้อนที่มีความรุนแรงอีสานนี่เราจะเห็นชัดเลยนะหลังคาบ้าน ปลิวกันแบบโอ้โหหนักหนาสาหัสมากจริงๆฉะนั้นประชาชนก็ควรจะระมัดระวังผลกระทบที่จะเกิดขึ้นด้วยนะครับซึ่งท่านรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาก็ยังบอกด้วยว่าสภาพอากาศในช่วงสงกรานที่จะมาถึงนี้คาดว่าช่วงนั้นน่ะจะเป็นช่วงที่มีมวลอากาศเย็นเห็นไหมครัเย็นมาเจอร้อนเอาอีกแล้วครับอาจจะทําให้เกิดพายุฤดูร้อนมีฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงมีลูกเห็บตกและก็เกิดฟ้าผ่าขึ้นได้เช่นกันครับ ทั้งนี้ก็ขอให้พี่น้องประชาชนนั้นต้องติดตามการแจ้งเตือนสภาพอากาศจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาไว้อย่างใกล้ชิดเพื่อที่จะเตรียมรับมือได้อย่างทันท่วงทีและก็ที่สําคัญฝากไว้อีกอย่างหนึ่งนะบางคนบอกว่าพอเห็นพายุมาแล้วเนี่ยก็คิดว่ามันคงไม่ร้ายแรงมากกว่าปีที่แล้วมัง้งก็เลยไม่ได้เตรียมอะไรไว้ไม่ค่อยได้คิดว่ามันจะหนักรุน,รนแรงดูเชียงใหม่เป็นตัวอย่างสิครับ